สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมก็อยู่ในแนวถนนบางนาตราดด้านหน้านะครับก็เป็นอาณาจักรขนาดใหญ่เลยที่ตั้งอยู่ริมถนนบางนาตราดนั่นก็คือโครงการ The ForestierForestier ก็เป็นโครงการมิกยูธบนพื้นที่398ไร่บนถนนบรรณาตราดช่วงหลักกิโลเมตรที่7โดยบริษัท Magnolia Quality Development Corporation จำกัดหรือว่า MQDC ก็เป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีมูลค่าการลงทุนสูงสุด125,000ล้านบาทตั้งอยู่บนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยภายในนะครับก็จะประกอบไปด้วยพื้นที่ธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่อาศัยภายใต้แบรนด์ต่างๆที่จอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างและก็ความหลากหลายของช่วงอายุตลอดจนองค์ประกอบพื้นที่เชิงพาณิชย์และพื้นที่ส่วนกลางจำนวนมากที่มุ่งเน้นส่งเสริมเรื่องการใช้ชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพที่ดีและการมีสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพโครงการ The Forestier นะครับล่าสุดยอดขายโครงการณสิ้นเดือนมกราคม2565ก็มากถึง 17,200 ล้านบาทแล้วภายในโครงการนะครับก็จะมีทางเดินยกระดับSkywalk ที่ทอดตัวเหนือพื้นป่ากลางโครงการความยาว 1.6 กิโลเมตรรอบล้อมไปด้วยพันธุ์พืชต่างๆนะครับเป็นร้อยชนิดแล้วก็ประกอบไปด้วยร้านค้าปลีกร้านอาหารจำหน่ายเครื่องดื่มพื้นที่สำนักงานสปอร์ตคอมเพล็กซ์ไปจนถึงทาวน์เซ็นเตอร์สำหรับจัดกิจกรรมชุมชนและกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆก็จะมีทั้งโรงละครนะครับมีฮอลล์สำหรับจัดกิจกรรมนิทรรศการแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีศูนย์การแพทย์และสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากลมีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมอยู่ในอาณาจักรแห่งนี้สำหรับโครงการ The Forestier บ้านพักอาศัยนะครับในโครงการก็มีหลากหลายรูปแบบมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่5ล้านบาทนะครับไปจนถึง250ล้านบาทซึ่งต่อไปก็จะกลายเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแล้วก็เป็นโครงการต้นแบบแห่งใหม่ของโลกในการพัฒนาเมืององค์ประกอบต่างๆนะครับภายในโครงการมีกำหนดแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2567ปัจจุบันนะครับเจ้าของโครงการต่างๆที่ก่อสร้างที่พักอาศัยก็เริ่มทำเป็นแบบมิกยูธนะครับคือมีทุกอย่างพร้อมอยู่ในโครงการไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้ามีร้านค้าต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกช่อง VNP มีเรื่องเล่านะครับก็อยากจะนำมุมมองและหลายมุมมองนะครับไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรของคนจนๆที่อยู่ตามริมคลองหรือว่าผู้มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับสูงมาให้ท่านได้ชมได้เห็นมุมมองต่างๆขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ